หากาพย์ตำนาน Warcraft ในคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจาก The Oracle และข้อมูลบางส่วนจากเพจ Blizzard Lore by Lore Walker สาธิตแหล่งรวมข้อมูลสากกระเบือยันเรือรบเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เป็น Blizzardสวัสดีครับท่านผู้ชมแอดมินยังไม่ตายฮ่าฮ่าฮ่าต้องขออภัยที่หายไปนานนะครับพอดีทางทีมงานต้องย้ายฐานปฏิบัติการด่วนก็ขอต้อนรับเข้าสู่เปิดแฟ้มตัวละครที่ซึ่งเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครสำคัญจากโลกแห่งเกมหลังจากที่เราได้ไปพบกับประวัติความเป็นมาของไททันทมินซาแกรัสและจอมทัพผู้โหดเหี้ยมอย่างอาคิมอนเดอะดีไฟเลอร์ในวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับแม่ทัพสูงสุดคนสุดท้ายของเดอะเบิร์นิ่งลีเจียนอย่างคิวเจเดนเดอะดีซีเวอร์จอมมารผู้ช่อฉนซึ่งอยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของกองทัพปีศาจในขณะที่อาคิมอนถูกผลักดันด้วยความกระหายอำนาจคิวเจเดนนั้นถูกผลักดันด้วยบุญคุณความแค้นที่มีต่อเวเลนผู้นำของเหล่าเดรนายซึ่งทำให้เขาออกตามล่าอีกฝ่ายไปจนสุดขอบจักรวาลอินโทรมาเมื่อหลายหมื่นปีก่อนดาวอากัสเป็นบ้านของเหล่าเอลดาที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดคิวเจเดนคือเอลดาที่ได้รับความเคารพเพราะสติปัญญาที่สูงส่งระดับอัจฉริยะในเผ่าพันธุ์ที่เต็มไปด้วยอัจฉริยะเขาไต่เต้าขึ้นมาจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำของอากัสเคียงข้างเพื่อนรักอย่างเวเลนซึ่งคิวเจเดนนั้นรักเหมือนกับพี่น้องร่วมสายเลือดไม่นานทั้งคู่ก็ได้อาคิมอนมาช่วยปกครองอากัสหลังจากที่เขาทรยศอาจารย์ของตัวเองที่พยายามจะยึดอำนาจจากเวเลนและคิวเจเดนเพื่อตั้งตนเป็นผู้นำเผด็จการของอากัสทว่าในเวลาต่อมาบ้านเมืองของเหล่าเอลดาก็ต้องแตกไปเสี่ยงเมื่อผู้นำทั้ง3ได้รับการติดต่อจากไททันทมินซาแกรัสซึ่งเสนอที่จะมอบความรู้และพลังอำนาจมหาศาลให้กับเหล่าเอลดาโดยแลกกับการทำงานให้คิวเจเดนและอาคิมอนนั้นยอมรับข้อเสนอโดยแทบไม่ต้องคิดแต่เวเลนนั้นใช้พลังอย่างรู้สืบจนรู้ความจริงว่าซาแกรัสตั้งใจจะเปลี่ยนเหล่าเอลดาให้กลายเป็นปีศาจแห่งเบิร์นิ่งลีเจียนในระหว่างที่เหล่าเอลดาเตรียมรับพลังอำนาจใหม่จากซาแกรัสอยู่นั้นคิวเจเดนก็ได้ข่าวว่าเวเลนและผู้ติดตามของเขาขอความช่วยเหลือจากเหล่านารูเผ่าพันธุ์แห่งแสงที่เปรียบเสมือนเทพเจ้าและกำลังเตรียมตัวที่จะหนีออกจากอากัสไปข่าวนั้นสร้างความโกรธเคืองให้กับคิวเจเดนเป็นอย่างมากเพราะเขามองว่าเวเลนทรยศความไว้ใจที่ตัวเขามีให้ในฐานะพี่น้องรวมถึงทรยศเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์อื่นด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นคิวเจเดนจึงใช้อำนาจใหม่ที่ได้รับมาสร้างกองทัพไปจัดการกับเวเลนและคนของเขาที่เรียกตัวเองว่าเดรนายและสาบานว่าจะตามล่าพวกเขาไปทั่วทั้งจักรวาล I will hunt you across the stars, traitor! Even if it takes a thousand years! หลังจากนั้นคิวเจเดนก็ทำหน้าที่สั่งสมกำลังให้กับกองทัพปีศาจของซาแกรัสเคียงบ่าเคียงไหลกับอาคิมอนแต่ในขณะที่อาคิมอนชื่นชอบการใช้กำลังและการทำลายล้างแบบตรงๆคิวเจเดนจะเน้นไปที่การใช้กลอุบายเพื่อทำลายศัตรูหรือล่อลวงให้ผู้คนมาเข้าร่วมด้วยอีกอย่างเขายังชอบให้โอกาสลูกน้องที่เคยทำผิดพลาดซึ่งต่างจากอาคิมอนลาวฟ้ากับเหวพอเขาจะฆ่าทุกคนที่ล้มเหลวไม่ว่าความล้มเหลวนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนี่ทำให้เหล่าปีศาจมากมายจงรักภักดีต่อคิวเจเดนมากเป็นพิเศษนอกจากพลังทำลายล้างคิวเจเดนยังเป็นเจ้าแห่งการใช้ภาพลวงตาและการแปลงกายมีพลังในการควบคุมขนาดร่างกายตามต้องการเหมือนกับอาคิมอนแม้แต่ก่อนที่จะได้รับพลังจากซาแกรัสเวเลนก็ยอมรับว่าคิวเจเดนนั้นมีความเชี่ยวชาญในการใช้เวทมนต์เหนือกว่าทั้งตัวเขาและอาคิมอนอย่างไรก็ตามตัวคิวเจเดนเองนั้นมองว่าเวเลนเป็นเอเรดาที่แข็งแกร่งและฉลาดที่สุดในบรรดาผู้นำทั้ง3คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ำนาจของคิวเจเดนนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่การทำลายล้างหรือความสามารถด้านเวทมนต์หากแต่เป็นสติปัญญาและไหวพริบอันเฉียบแหลมและเมื่อได้รับพลังจากซาเกรัสสติปัญญาและแล่เหลี่ยมของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นเป็นทวีคูณเปิดโอกาสให้เขาสามารถนำเผ่าพันธุ์มากมายนับไม่ถ้วนในจักรวาลมาเปลี่ยนให้เป็นปีศาจเพื่อทำงานรับใช้เบิร์นนิ่งลีเจียนโดยเผ่าพันธุ์แรกที่เข้าร่วมก็คือเนเธอร์ซีมหรือเหล่าเดรดลอร์ดจอมเจ้าเล่ตามมาด้วยเผ่าอันนาฮิลันหรือพิทลอร์ดรวมถึงเผ่าพันธุ์อื่นอีกนับไม่ถ้วนเป็นเวลาหลายพันปีที่หน่วยสอดแนมของคิวเจเดนออกตามล่าเหล่าเดรนายไปทั่วจักรวาลลงมือทำลายล้างดาวทุกดวงที่พวกเดรนายเคยตั้งรกรากอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเวเลนก็พาคนของเขาหนีรอดไปได้เสมอแต่แล้ววันหนึ่งสมุนคนสนิทของคิวเจเดนก็ค้นพบดาวดวงหนึ่งที่มีร่องรอยเวทมนต์ของพวกเดรนายหลังจากตามร่องรอยไปพวกเขาก็พบว่าเวเลนไม่เพียงพาผู้คนมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แต่บ้านเมืองของพวกเขายังเจริญรุ่งเรืองไปทั่วดาวจนถึงขั้นตั้งชื่อให้กับดาวด้วยภาษาของพวกเขาดวงดาวนั้นคือเดรนอร์ซึ่งนอกจากเหล่าเดรนายแล้วก็ยังเป็นที่อยู่ของเผ่าพันธุ์ออคที่แข็งแกร่งและใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคิวเจเดนสนใจในศักยภาพของพวกออคจึงส่งสมุนไปโน้มน้าวพวกออคบางตนให้เข้ามาเป็นพวกและออคที่ดูจะมีแววมากที่สุดก็คือกูแดนเขาเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่พิกลพิการจึงตกเป็นที่รังเกียจและถูกข่มเหงรังแกโดยออกตัวอื่นในหมู่บ้านมาตั้งแต่เด็กเมื่อสบโอกาสคิวเจเดนจึงเข้าไปพูดคุยกับกูแดนพร้อมกับสัญญาว่าจะมอบอำนาจและความยิ่งใหญ่ให้โดยแลกกับการที่ออกหนุ่มช่วยเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ออกให้กลายเป็นอาวุธของเบิร์นนิ่งลีเจียนในการทำลายล้างพวกเดรนายกูแดนตอบตกลงอย่างรวดเร็วคิวเจเดนจึงสอนอาคมเฟลให้กับออกหนุ่มจนกลายเป็นวอลล็อกคนแรกของเผ่าพันธุ์ออกจากนั้นก็สั่งให้เขาเก็บซ่อนพลังของตัวเองแล้วไปเข้าร่วมกับเผ่าชาโดว์มูนคิวเจเดนแอบอ้างเป็นบรรพบุรุษของพวกออกเพื่อหลอกล่อให้ชาแมนของแต่ละเผ่าเชื่อว่าพวกเดรนายกำลังคิดร้ายกับพวกตนทุกคนต่างหลงเชื่อแม้แต่หัวหน้าอาวุโสของเผ่าชาโดว์มูนที่เป็นที่น้ำหน้าถือตาอย่างเนอร์ซูไม่นานออกเผ่าต่างๆก็เริ่มเข้าโจมตีพวกเดรนายครั้งแล้วครั้งเล่าบ้านเมืองของพวกเขาถูกทำลายย่อยยับชาวเมืองพากันล้มตายเมื่อถึงจุดหนึ่งเนอร์ซูก็เริ่มตระหนักว่าพวกออกกำลังถูกหลอกแต่ก็สายไปเสียแล้วเขาถูกยึดอำนาจโดยกูแดนซึ่งกลายเป็นผู้ปกครองของเผ่าพันธุ์ออกทั้งมวลผ่านวอร์ชีฟหุ่นเชิดอย่างแบล็กแฮนด์เดอะฮอร์สจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อพวกออกแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แล้วเบิร์นนิ่งลีเจียนก็มอบเลือดของแมนรอสให้พวกออกดื่มจนพวกเขากลายเป็นอสุรกายที่กระหายเลือดจากนั้นคิวเจเดนจึงสั่งให้กูแดนจัดการปิดบัญชีพวกเดรนายในการรบครั้งใหญ่ที่นครชาตราสซึ่งกลายเป็นการสังหารหมู่ที่นองเลือดคิวเจเดนพอใจกับความสำเร็จในครั้งนี้เช่นเดียวกับซาเกรัสที่มองว่าเดอะฮอร์สอาจเป็นกองทัพที่สมบูรณ์แบบในการรุกรานแอสเซอรอสไททันทมินจึงสั่งให้คิวเจเดนตัดการติดต่อทั้งหมดกับพวกออกปล่อยให้พวกเขาทำลายดาวของตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหล่าออกต้องตกอยู่ในสภาพจนตรอกยอมทำทุกอย่างเพื่ออยู่รอดแม้จะต้องข้ามมิติไปบุกดาวดวงอื่นก็ตามเหล่าออกจึงไม่มีทางเลือกนอกจากสร้างประตูมิติเพื่อรุกรานแอสเซอรอสจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ The First War และ Second War ในระหว่างนี้ The Horde ก็ได้เกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำเมื่อโอกริม Doomhammer ยึดอำนาจมาจาก Black Hand และตั้งตนเป็น War Chief คนใหม่คิวเจเดนตัดสินใจติดต่อกูแดนอีกครั้งเพื่อโน้มน้าวให้เขาสนับสนุน Doomhammer แต่คิวเจเดนก็ไม่ได้ขาดคิดเลยว่ากูแดนนั้นรู้สึกเบื่อที่ต้องทำตามคำสั่งของเบิร์นนิ่งลีเจียนเต็มทีและวางแผนที่จะขโมยพลังจากสุสานแห่งซาเกรัสมาเป็นของตัวเองนั่นทำให้กำลังของเดอะฮอร์สถูกแบกออกไป2ส่วนและต้องพ่ายแพ้ในที่สุดการทรยศของกูแดนทำให้คิวเจเดนตกใจและโกรธมากเขาตั้งใจที่จะขยี้เจ้าพมดจอมอดดีให้เป็นผุยผงแต่ซาเกรัสมีแผนแก้เผ็ดที่ดีกว่านั้นเขาจะปล่อยให้กูแดนเข้าไปในสุสานได้สำเร็จ
และมองเห็นสิ่งที่ต้องการอยู่เบื้องหน้าจากนั้นก็สั่งให้ปีศาจในสุสานฉีกกู้แดนออกเป็นชิ้นๆให้สะสมกับที่มันช่วงชิงชัยชนะของเดอะฮอร์สและเบิร์นนิ่งเจียนไปต่อหน้าต่อตาความพ่ายแพ้ของเดอะฮอร์สสร้างความโกรธเคืองให้คิวเจเดนแต่มันก็ได้สอนบทเรียนสำคัญให้กับเขานั่นคือหากเขาจะสร้างกองทัพใหม่ขึ้นมาละก็มันก็ควรเป็นกองทัพที่ปราศจากความขัดแย้งภายในและจงรักภักดีต่อเบอร์นิ่งลีเจียนอย่างไร้ข้อกังขาที่เขาต้องการก็คือวิญญาณสักดวงกับเวทมนต์ดำอีกเล็กน้อยเขาเจอตัวเนอร์ซูใน Twisting Nether และจับชาแมนอาวุโสมาทรมานอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งร่างกายของเนอร์ซูถูกทำลายลงทีละชิ้นจนไม่มีอะไรเหลือนอกจากวิญญาณที่บอบช้ำเมื่อนั้นเองที่คิวเจเดนยื่นข้อเสนอให้กับเขาว่าจะยอมทนทุกข์ทรมานอยู่ในมิติมืดไปตลอดกาลหรือจะกลายเป็นผู้นำของกองทัพอันเดนให้กับเบิร์นนิ่งเลเจียนแน่นอนว่าเนอร์ซูย่อมเลือกอย่างหลังและถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นลิชคิงเนื่องจากคิวเจเดนยังจำการทรยศครั้งที่ผ่านมาของทั้งเนอร์ซูและกูแดนได้เขาจึงเลือกที่จะไม่เสี่ยงอีกโดยปล่อยให้ลิชคิงอยู่ในสภาพไร้ร่างกายมีเพียงชุดเกราะที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษและถูกเชื่อมโยงเข้ากับบัลลังก์น้ำแข็ง Frozen Throne ในทวีปนอร์ทเรนที่อยู่ทางเหนือของแอสเซอรอธแถมจอมปีศาจยังส่งเหล่าเดรดลอร์ดให้ไปจับตาดูการทำงานของลิชคิงเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ออกนอกลู่นอกทางคิวเจเดนสัญญากับเนอร์ซูว่าเขาจะได้รับร่างกายใหม่และอิสรภาพหากกองทัพอันเดสสามารถกำจัดเส้นหนามทั้งหมดบนแอสเซอรอธได้นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ The Scourge อย่างไรก็ตาม Lich King นั้นมีแผนของตัวเองไว้ในใจอยู่แล้วเขาแอบทรยศคิวเจเดนอย่างลับๆด้วยการหลอกใช้เจ้าชายอาร์ทัสแห่งอาณาจักรลอเดรอนจนนำไปสู่ความตายของ Great Lord Tychondrius ผู้นำคนสำคัญของ Burning Legion ตลอดจนความพ่ายแพ้ของกองทัพปีศาจในสมรภูมิที่ภูเขาไฮจาวแม้คิวเจเดนจะรู้สึกโกรธเกรี้ยวกับความพ่ายแพ้ของอาคิมอนแต่เขาก็ยังคิดว่าศึกนี้ยังคงมีความหวังเขายังมั่นใจในเดอะสเกิร์จพวกเรดลอร์ดและตัวลิชคิงเองแต่เมื่อเขาพยายามติดต่อกับลิชคิงก็กลับไม่ได้รับการตอบรับใดๆจอมปีศาจจึงรู้ว่าราชาแห่งอันเดดได้ทรยศเบิร์นนิ่งลีเจียนแล้วและหากลิชคิงสามารถพิชิตแอสเซอรอธได้ทั้งหมดเบิร์นนิ่งลีเจียนก็แทบจะไม่มีโอกาสในการรุกรานดาวดวงนี้อีกเขาจึงต้องออกตามหาปีศาจตนใหม่ให้มาทำลายลิชคิงให้สิ้นซากในที่สุดเขาก็ได้พบกับอีเรดานสตอร์มเรจและบอกนายเอฟหนุ่มว่าเขายินดีที่จะมอบพลังมหาศาลให้หากอีเรดานทำลายฟรอสเซนโทรนและฆ่าลิชคิงได้สำเร็จอีเรดานจึงออกทำภารกิจและรับชาวเผ่านาคาบางส่วนมาเป็นพวกพวกนาคาช่วยเขาทำพิธีเพื่อทำลายทวีปนอร์ทเรนให้แตกเป็นเสี่ยงๆแต่ก่อนที่อิลิแดนจะทำภารกิจสำเร็จมาฟิเรียนสตอร์มเรจพี่ชายของเขาก็ยื่นมือเข้ามาขัดขวางเมื่อล้มเหลวไม่เป็นท่าอิลิแดนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหนีไปยังเอาท์แลนด์เพื่อมาให้ตัวเองต้องถูกลงโทษแต่คิวเจเดนก็ไม่ได้โง่นะครับด้วยความที่เอาท์แลนด์เคยเป็นเรนอร์บ้านเกิดของออคและที่อยู่ของพวกเรนายมาก่อนเขาจะคอยสอดส่องดาวดวงนี้อยู่ตลอดเวลาเขาปรากฏตัวต่อหน้าอีริแดนอีกครั้งและสั่งให้นักล่าปีศาจกลับไปที่นอร์ทเรนเพื่อทำงานต่อให้จบและหากคราวนี้ทำพลาดอีกเขาจะต้องเจอกับความโกรธเกรี้ยวไร้ที่สิ้นสุดของจอมปีศาจแต่คนมันจะเฟลมันก็เฟลได้ตลอดนะครับอีริแดนทำงานพลาดอีกครั้งเปิดโอกาสให้ลิชคิงเอาตัวรอดไปได้โดยรวมร่างกับเจ้าชายอาร์ทัสจนกลายเป็นลิชคิงคนใหม่หลังจากล้มเหลวอีกครั้งอิลิแดนก็หนีกลับไปยังเอาท์แลนด์เพื่อส่องสูงกำลังเพื่อรับมือกับการโจมตีจากเบิร์นนิ่งลีเจียนอิทธิพลของเขาแผ่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาลงมือทำลายดาวเนเทรซ่าบ้านเกิดของเหล่าเรดลอร์ดและสร้างความเสียหายให้กับเบิร์นนิ่งลีเจียนอย่างที่ไม่มีใครเคยทำได้ในรอบ 10,000 ปีเบิร์นนิ่งลีเจียนจึงเริ่มตระหนักว่าอิลิแดนเป็นภัยคุกคามมากแค่ไหนคิวเจเดนจึงส่งสมุนไปโจมตีผู้คนในแอสเซอรอธและล่อพวกเขามาที่เอาท์แลนด์เพื่อจัดการกับอิลิแดนทางอ้อมเดอะฮอร์สและเดอะอะไลแอนซ์เริ่มโจมตีทั้งเบิร์นนิ่งลีเจียนและกองกำลังของอิลิแดน
เป็นไปตามแผนของกิลเจเดนที่จะยุให้ศัตรูเข็นฆ่ากันเองและอยู่ในสภาพอ่อนแอลงเพื่อที่เขาจะได้มาเก็บกวาดทำลายล้างทุกฝ่ายในภายหลังไม่นานก่อนที่อิลิแดนจะถูกวีรบุรุษแห่งแอสโซรอธโค่นลงที่แบล็กเทมเพิลคิวเจเดนไปแอบติดต่อกับเคทาสซันสไตรเดอร์อดีตสมุนเอกของอิลิแดนนายเหนือหัวของเหล่าบลัดเอลฟ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นคิวเจเดนสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเหล่าเอลฟ์โดยแลกกับความภักดีของเขาแม้ว่าต่อมาเคทาสจะถูกฆ่าตายที่เทมเพสคีฟเขาก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและถูกส่งไปแทรกซึมเกาะเคลดานัสอดีตบ้านของเหล่าบลัดเอลฟ์เพื่อใช้ซันเวลบ่อรวมพลังงานเวทเป็นประตูมิติเพื่อให้คิวเจเดนผ่านเข้ามาโจมตีแอสโซรอธในระหว่างนั้นคิวเจเดนก็ใช้คาถาแห่งซาแกรัสเพื่อเสริมพลังให้เคทาสในการเปิดประตูแต่ถึงตอนนี้ผู้ชมก็คงจะเดาออกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเหล่าวีรบุรุษแห่งแอสโซรอธบุกตะลุยผ่านสมุนของเคทาสและปีศาจแห่งเบอร์นิงลีเจียนจนกระทั่งมาถึงซันเวลในขณะที่คิวเจเดนกำลังผ่านประตูมาได้ครึ่งตัวก่อนจะผนึกกำลังกันเพื่อทุบกะโหลกจอมปีศาจให้เด้งกลับไปยังทวิสติ้งเนเธอร์เมื่อพ่ายแพ้อีกครั้งคิวเจเดนก็กลับไปวางแผนแก้แค้นใหม่วันหนึ่งเขาสัมผัสได้ถึงความปั่นป่วนของห้วงเวลาและมองไปยังมิติคู่ขนานที่นั่นเองที่เขามองเห็นเดรนอร์อีกดวงที่ซึ่งแผนของเขาในการครอบงำพวกออคต้องล้มเหลวเพราะการแทรกแซงของแกรอชเฮลสกรีมที่เดินทางย้อนเวลากลับมาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกออคดื่มเลือดของแมนอรอสพอเห็นว่าแผนของคิวเจเดนล่มอาคิมอนจึงรับหน้าที่ในการนำกองทัพ บุกเดรนอร์ยังเปิดเผยด้วยตัวเองแม้ว่าในที่สุดอาคิมอนจะถูกเหล่าวีรบุรุษแห่งแอสรอธฆ่าตายอีกครั้งเขาก็ยังใช้ลมหายใจสุดท้ายส่งกูแดนในมิติคู่ขนานไปยังแอสโรธที่อยู่ในมิติหลักและที่นั่นเองที่คิวเจเดนรับหน้าที่นำทางพระมดออกให้ช่วยเปิดประตูมิติให้ Burning Legion ส่งกองทัพเข้าไปจอมปีศาจใช้กระแสจิตคอยแนะนำกูแดนจนกระทั่งเขาสามารถเข้าไปยังสุสานแห่งซาเกรัสได้สำเร็จก่อนจะต้องประมืออย่างดุเดือดกับจอมเวทแคทก้าที่เดินทางมาถึงพอดีพอแคทก้าเริ่มเป็นฝ่ายได้เปรียบคิวเจเดนก็บอกวิธีทำลายผนึกที่กักเก็บพลังของสุสานให้กับกูแดนพอหมดออกจึงใช้พลังที่ได้มาเอาชนะแคทก้าและเปิดประตูมิติเพื่อเริ่มการรุกรานแอสโซรอธครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพปีศาจสร้างความเสียหายอย่างย่อยยับให้กับทุกฝ่ายและถึงแม้กูแดนจะพลาดท่าถูกฆ่าตายคิวเจเดนก็ยังเชื่อว่าคราวนี้จะไม่มีใครหยุดยั้งเดอะลีเจียนได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าเหตุใดเหล่าวีรบุรุษแห่งแอสโซรอธจึงสามารถทำให้แผนของเขาพังเละเทะได้หลายต่อหลายครั้งในขณะที่จอมปีศาจกำลังเตรียมต่อสู้ศึกสุดท้ายในสุสานแห่งซาแกรัสคิวเจเดนก็มองเห็นแคทก้าและเวเลนกำลังประชุมฉลองชัยชนะกับเหล่าวีรบุรุษในนครลอยฟ้าดาลารานและได้ยินเวเลนเรียกเขาว่าอสุรกายแม้จะผ่านมาหลายหมื่นปีแต่คำพูดของเพื่อนเก่าก็ยังทำให้เขารู้สึกขมขื่นความพ่ายแพ้นับครั้งไม่ถ้วนทำให้เขาเริ่มกังขาในคำมั่นสัญญาของซาแกรัสส่วนไททันทมินเองก็ตั้งคำถามกลับว่าหรือคิวเจเดนจะหลงลืมโชคชะตาของเบอร์นิงลีเจียนไปแล้วและตัวเขาเองอาจประเมินความตั้งใจของเจ้าแห่งเอเรดาสูงเกินไปคิวเจเดนรู้สึกเหมือนถูกหยามเขาจึงสวนไปว่าตัวเขาเองได้สละดาวบ้านเกิดเพื่อโชคชะตานั้นไปแล้วและบัดนี้ก็ถึงเวลาที่ทำให้มันจบลงสักทีจากนั้นเขาก็เรียกยานรบจำนวนมากเพื่อมาบุกดาลารานและพื้นที่โดยรอบเราวีรบุรุษเผชิญหน้ากับคิวเจเดนพร้อมกับแคทก้าและอิลิดานคิวเจเดนบอกกับเวเลนว่าเขานั้นไร้วิสัยทัศน์ที่ปฏิเสธพลังอำนาจและชัยชนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเบอร์นิงลีเจียนส่วนเวเลนก็สวนกลับว่าคิวเจเดนเป็นฝ่ายผิดที่ไม่ยอมเชื่อมั่นในแสงสว่างและหากพวกเขาร่วมมือกันก็น่าจะสามารถต่อต้านซาแกรัสเพื่อรักษาอากัสไว้ได้แต่
แต่ตอนนี้ที่เขาทำได้ก็เพียงแค่ร่วมมือกับเหล่าวีรบุรุษเพื่อยุติสงครามศักดิ์สิทธิ์ของคิวเจเดนเป็นการถาวรเมื่อคิวเจเดนพ่ายแพ้ในที่สุดยานของเขาก็เริ่มร่วงลงสู่พื้นผิวของอากาศจอมปีศาจที่ใกล้ตายยอมรับกับเวเลนว่าที่ผ่านมาเขาอิจฉาพรสวรรค์ความเชื่อมั่นและพลังนิมิตของเวเลนมาโดยตลอดขณะที่แคทก้าเตรียมพาทุกคนวาร์ปกลับไปยังแอสโรธผ่านประตูมิติที่อิเดดานสร้างขึ้นโดยใช้ซากไรคีย์สโตนเวเลนจ้องมองไปยังอดีตสหายที่เขาเคยรักเหมือนพี่น้องจากนั้นก็วางมือลงบนหน้าผากของคิวเจเดนอย่างแผ่วเบาหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในที่สุดเขาก็เข้าใจและยอมให้อภัยอีกฝ่ายในวินาทีที่วีรบุรุษแห่งแอสโรธหายวับไปคิวเจเดนหลับตาลงพร้อมกับแรงระเบิดจากพลังงานเฟลที่ทำลายยานรบของเขาจนไม่เหลือซากและเนื่องจากเขาตายในทวิสติ้งเนเธอร์เขาจึงไม่อาจคืนชีพขึ้นมาได้อีกนั่นจึงเป็นจุดจบของคิวเจเดนเดอะดีซีเวอร์ผู้นำที่ชาญฉลาดที่สุดแห่งเบอร์นิงดีเจนก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อๆไปหรือกดติดตามข่าวสารทางแฟนเพจของเรานะครับตอนนี้เรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ของเรื่องเล่าจาก Middle Earth มาบอกกันหรือหากท่านใดชอบผลงานของเราและอยากสนับสนุนด้วยตรงก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Patreon ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นี้สวัสดีครับ